จจะสงสัยว่าพี่แอมไปไหนมาไม่ได้ไปไหนมาค่ะกำลังวิ่งมาเพื่อที่จะมาหาน้องๆนี่เองค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าวันนี้เราพบกันในรายการBible for Kids นั่นเองค่ะพระคัมภีร์จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับน้องๆอีกต่อไปนะคะน้องๆในครั้งที่แล้วที่พี่แอมพูดถึงว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมและเอวาในวันที่6นั่นเองนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเสร็จแล้วพระเจ้าทรงบอกว่าทุกสิ่งนั้นดียอดเยี่ยมและในวันที่7พระเจ้าก็ได้ทรงหยุดพักผ่อนพระองค์ไม่ได้ทรงทำงานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่7นั่นก็คือวันอาทิตย์เราควรจะไม่ทำอะไรก็คือเราต้องไม่ทำงานเราต้องไม่เรียนพิเศษเราไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะมาโบสถ์มาเรียนเราวีมานมัสการพระเจ้าแล้วก็มาสนุกสนานกับเพื่อนๆที่โบสถ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าเมื่ออาดัมกับเอวาอยู่ในสวนเอเดนแล้วชีวิตของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมพี่แอมก็อยากรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆเมื่ออาดัมกับเอวาอยู่ในสวนเขาก็เที่ยวไปเก็บผลไม้ต่างๆกินพระเจ้าให้อนุญาตให้เขากินผลไม้ทุกๆต้นในสวนเหล่านั้นแต่พระเจ้าสั่งห้ามต้นไม้อยู่2ต้นที่อยู่กลางสวนเอเดนต้นที่1ก็คือต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้ต้นที่2ก็คือต้นแห่งความรู้ดีและรู้ชั่วพระเจ้าสั่งห้ามกินผลของต้นไม้2ต้นนี้แต่ว่าทุกๆต้นในสวนเนี่ยสามารถกินผลของมันได้หมดเลยทุกๆวันอาดัมและเอวาก็เดินไปในสวนเดินจุงมือกันไปกระโดดกันไปแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตามต้นต่างๆกินอาดัมกับเอวาก็อยู่กับต้นไม้ผลไม้สัตว์แล้วก็งูต่างๆอย่างมีความสุขแต่แล้ววันนึงเมื่อเอวาเดินอยู่ลำพังในสวนก็มีงูมาถามเอวาว่าจริงหรอที่พระเจ้าบอกว่าห้ามกินผลไม้ทุกต้นในสวนนี้เด็กๆว่าจริงหรือเปล่าคะใช่แล้วไม่จริงงูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเอวาก็เลยบอกว่าไม่จริงพระเจ้าบอกว่าให้กินผลไม้ได้ทุกต้นเลยยกเว้นต้นที่อยู่กลางสวนนั่นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตแล้วก็ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วนั่นเองงูก็เลยถามว่าทำไมอ่ะทำไมพระเจ้าไม่ให้กินล่ะเพราะพระเจ้าเนี่ยกลัวเธอจะฉลาดเหมือนพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าเลยไม่ให้กินเอวาก็จริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยงูก็เลยบอกว่าลองกินสิไม่เป็นอะไรหรอกเด็กๆคิดว่าเอวาจะหยิบมากินไหมเอวาจะเชื่อฟังงูหรือเอวาจะเชื่อฟังพระเจ้าคะเด็กๆเด็กๆหลายคนอาจจะตอบผิดนะเอวาเลือกที่จะฟังงูเอวาก็จริงหรอที่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ให้กินเพราะพระเจ้าไม่อยากให้เราเก่งเหมือนพระเจ้างูก็บอกว่าจริงกินไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกเพราะฉะนั้นเอวาก็เลยเด็ดผลไม้ต้นนั้นมากินต้นไม้เห็นความรู้ดีรู้ชั่วเอวาก็เด็ดผลของต้นนั้นมากินแล้วก็กัดคำหนึ่งแล้วก็อ๋ออาดัมเอาสิกินสิอาดัมก็กัดไปอีกทีนึงโอ้เด็กๆคราวนี้เป็นยังไงเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าตาของเขาก็ได้สว่างเขาก็ได้รู้ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเขาโป้อยู่เขาก็เลยต้องไปหลบอยู่ใต้พุ่มไม้พระเจ้าก็มาเรียกอาดัมเอวาโอ้เด็กๆเสียงเงียบไม่มีใครตอบเลยพระเจ้าก็เรียกอีกอาดัมและเอวาอาดัมกับเอวาก็ตอบว่าข้าพระองค์อยู่นี่อยู่หลังพุ่มไม้พระเจ้าก็ถามว่าแล้วไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ทำไมเขาก็เลยบอกว่าเขาโป้อยู่เขาไม่กล้าออกไปพระเจ้าก็เลยถามว่ารู้ได้ยังไงว่าโป้อยู่อ๋อเด็กๆคิดว่าเขารู้ได้ไงคะใช่แล้วเพราะเขากินผลไม้ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั่นเองเขากินผลของต้นไม้นั้นพระเจ้าก็เลยถามว่ารู้ได้ยังไงเจ้ากินผลไม้ต้นที่เราห้ามใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าก็เอวานั่นแหละผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างอ่ะให้เขากินโอ้โหเขาก็โทษกันไปโทษกันมาระหว่างอาดัมกับเอวาเด็กๆคะอาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้เขาต้องถูกไล่ออกจากสวนพระเจ้าได้ทำเสื้อผ้าให้กับอาดัมและเอวาและในที่สุดพระเจ้าก็ไล่อาดัมจากกับเอวาออกไปจากสวนเอเดนและไม่สามารถกลับเข้ามาในสวนเอเดนได้อีกน้องๆเห็นไหมคะว่าอาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นยังไงคะเขาต้องถูกไล่ออกจากสวนเอเดนแล้วไล่ออกไปเนี่ยเขาต้องไปเจอความลำบากมากมายอยู่ในสวนเอเดนเอาจะสุขสบายใช่ไหมคะน้องๆมีผลไม้ให้กินโอ้โหแต่ว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเช่นเดียวกันค่ะน้องๆคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรน้องๆเชื่อฟังหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าคุณครูสั่งการบ้านคุณครูเตือนให้น้องๆเป็นเด็กดีน้องๆได้เชื่อฟังคุณครูหรือเปล่าคะน้องๆคะถ้าน้องๆเชื่อฟังน้องๆก็จะได้รับผลดีตามมาแต่หากเราไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเราอาจจะถูกตีเราอาจจะถูกหักเงินค่าขนมหรือเราอาจจะทำไมคะอาจจะไม่มีใครรักก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อฟังหรือว่าถ้าเราซนจนเกินไป
แต่ถ้าเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีขนมอร่อยๆให้เรากินเวลาเรากลับมาจากโรงเรียนเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเรียนรู้จักที่จะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าของเราคุณครูที่โรงเรียนของเรานะคะแล้วก็พี่แอนเชื่อว่าเมื่อน้องๆเชื่อฟังน้องๆจะเป็นเด็กที่น่ารักมีเพื่อนๆรักมากมายแล้วก็คุณครูคุณพ่อคุณแม่จะรักน้องๆมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเนาะบางคนอาจจะอยากขอโทษพระเจ้าที่หนูไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่หนูไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เราจะมาอธิษฐานขอโทษพระเจ้าด้วยกันเพราะนั้นเราจะพนมมือหลับตาแล้วก็ก้มศีรษะแล้วก็พูดตามพี่แอมนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้หนูรู้ว่าการไม่เชื่อฟังทำให้หนูเจอสิ่งที่ไม่ดีหนูขอโทษพระเจ้าหากหนูไม่เชื่อฟังพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่โรงเรียนขอพระเจ้ายกโทษให้หนูด้วยหนูขอพระเจ้าให้หนูเป็นเด็กที่น่ารักและเชื่อฟังทุกๆคนด้วยขอให้ทุกๆคนรักหนูด้วยหนูขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้องๆคะตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้อย่าลืมที่จะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่โรงเรียนนะคะส่วนน้องๆคนไหนอยากจะฟังอีกครั้งนึงอยากจะดูอีกครั้งนึงหรืออยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆข้างบ้านได้ดูรายการของพี่แอมก็เข้าไปที่ Facebook นะคะของอาจารย์ฟูพรหมพันธ์นะคะ PROMPUN หรือเข้าไปที่ YouTube ก็ได้ค่ะ search คำว่า Horizon 777หรืออีกช่องทางนึงนะคะ www.horizon.dek ค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาพบกับพี่แอมในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาดัมเอวาอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรากลับมาชมได้ในครั้งหน้ากับรายการ Bible for Kids พระคัมภีร์จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ